โอ้โหนนกุลโมเมนต์คู่เขาร้องเพลงหวานให้แอปทักซ์ออนช็อตนี้ทุกคนกรี๊ดดังมากเป็นงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่รวมนางเอกเบอร์ต้นของวงการมาอยู่ณคฤหาสน์สุดหรูของมาดามแป้งเป็นปาร์ตี้อบอุ่นที่จัดกันเป็นประจำทุกปีเรียกว่าเป็นงานที่มีความสวยระรานตามากๆและปีนี้ก็บอกเลยค่ะว่าพิเศษสุดๆเรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มนั่นก็คือหนุ่มนนกุลหวานใจของแอปทักซ์ออนบรรยากาศก็ครื้นเครงมากๆเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานและในงานปาร์ตี้ก็มีโมเมนต์น่ารักของพระเอกหนุ่มนนกุลที่จับไมค์ร้องเพลงคู่ชีวิตและมีซีนที่นนกุลนั่งคุกเข่าต่อหน้าแอปทักซ์ออนทำหลายคนแอบกรี๊ดเลยเพราะนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแม้ยังไม่ใช่ขอแต่งงานแต่เพลงที่ร้องนั้นก็หวานละมุนทั้งงานแล้วจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ